วันเสาร์ The day before the last day or the day the last day in Euro วันนี้เดี๋ยวตอนเช้าเราก็เดินเล่นในกรุงเวียนนาแล้วก็เที่ยงคงไปที่สนามบินเขาบอกว่าหิมะที่มาเนี่ยมันมาต้อนรับเราเท่านั้นเองธรรมดาปกติหิมะของเวียนนาเนี่ยจะมาดีเซมเบอร์เหมือนกับทั่วไปในยุโรปน้อยครั้งนักจะมีหิมะมาในเดือนตุลาเป็นร้อยปีถึงจะมีครั้งคราวนี้ค่อนข้างเป็นโอกาสพิเศษก็บอกว่ามาคงมาอีก 2-3 วันแล้วหิมะก็คงหมดมีผ้าที่แจ่มใสหิมะจะละลายไหมเนี่ยเราจะลงไปแต่เราเลยทิ้งไว้ที่นี่ได้นะครับที่ไม่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเข้าตรงข้างในเราจะต้องฝากกระเป๋าใหญ่กระเป๋าที่กลัวว่าจะไม่ถูกใจโลกใบนี้ก็คงเฒ่าตาย information ฮะTo many group of tour. ใครจะมาทำให้ผู้ชายเป็นระเบียบเรียบร้อยคอยเตือนมากมายใครที่ผู้ชายต้องยอมใจน่าจะสร้างหนังได้เรื่องอะไรบ้านทรายทองชอบมาทำบุญวายใครแต่ที่พอหายไปกดใจหายฮะบ้านทรายทองบ้านทรายทองโอ้แดดสวยเลยเดินหันหน้ามาหน่อยเข้ากันแดดตายใช่ไหมแดดสวยมากเขาบอกให้ไปที่สวนก่อนตอนจะเดินเข้าใกล้พระราชวังอันนี้รู้สึกเป็นความใฝ่ฝันเลยนะพระราชวังที่มีกระไดขึ้นด้านหน้าในหนังหลายๆเรื่องคุณแก้วถ่ายรูปอยู่ข้างๆน้ำพุนะฮะเนี่ยน้ำพุแต่น้ำพุวันนี้ยังไม่ได้เปิดแต่สังเกตน้ำในอ่างน้ำพุผิวหน้าเป็นน้ำแข็งหมดแล้วลองอะไรทิ้งลงไปดูดิมันจะแตกไหมหินก้อนปล่อยมันน้ำแข็งเลยดูเนื้อตรงกลางก็สวยมากคุณแก้วจะลองเอาของทิ้งลงไปว้าวชุนบุญด้านหลังของวัดราชวังชุนบุญนี่เหมือนสวนหนาวๆอย่างนี้ไม่รู้จะเห็นอะไรอ่ะอันนี้เขียนว่าแว็กบุญแว็กเบิร์กสู่แว็กเบิร์กคืออะไรก็ไม่รู้หนาวจริงๆน้องเดินบนน้ำได้เยี่ยมเหมือนสร้างอภินิหารต้องแข็งแตกตายแล้วต้องกระแทกระวังนะคะลื่นเดินบนหิมะเดินบนน้ำได้แล้วโอ้โหสวยมากโอ้โหสวยมากทีแซนเดอะสโนว์การ์เด้นนอกจากแกลสการ์เด้นกลายไปทุกอย่างสวยงามไปหมดเลยพอหิมะลงก็แกอย่าก็แกครับอย่าเอามือมาจับครับเอวอย่าสะบัดเรื่องนี้ผมไม่ถนัดครับเธอมาทักเดี๋ยวรู้จักครับเชิญผมกลับครับผมหลบตาแล้วบอกปัดไม่ปฏิบัติครับไม่ปฏิบัติตามจะน้องเสื้อดำคนนั้นคนนี้คนไหนใครใครก็ตามจะงามงามหรือไม่งามให้สวยกว่านี้อีกบานตาไทยเป็นนางสาวไทยยังบอกเลยครับว่าไม่มีทางก๊อกก๊อกก๊อกอย่ามาท้อสวยมากครับเปิดให้โอกาสเพียงเฉพาะจองจงให้ในความจุได้เพียงคนต่อคนหัวใจจริงแล้วคงเป็น2ชั้นนะมันสวนก่อนโอเคผมตกลงเพราะฉะนั้นบายบายเรามาเจอกันเมื่อสายตายตายเราต้องบายนะเสียดายก็ล็อกก็แก้กันให้ตายก็ยังเปิดใจผมไม่ได้ตั้งแปลนเนี่ยค่ะ
างๆที่เล่นสกีโอ้โหน้องอยากนอนอยากทำคนบีบนอนไปไหนสิ่งที่สิ่งที่เซ็งอะไรโทรใครเข้าใจก็ที่ตรงนี้แหละอยากจะว่าถ่ายรูปไปแล้วไม่ได้เข้าใจไว้ให้ใครคนนี้รักมานานหลายปีใจมันเป็นอย่างนี้เธออยากเป็นสิ่งที่เซ็งไปไหนคือกำแพงต้นไม้แล้วแก้วเขาเจออะไรอีกแล้วอ๋ออุโมงค์ต้นไม้ใจโดนล็อกเหมือนอาคารฝากธนาคารใส่เซฟปิดล็อกด่านประตูหน้ากั้นด่านโปรดอย่าพยายามระวังเดินเหยียบน้ำอย่าเดินตามเดินนะกลัวเรื่องคุณแต่ขอโทษครับผมมีเจ้าของจับจองแล้วล่ะครับคุณจับฝากใจเลยกลับมาด้านหน้าของผมรับเพียงแต่เธอคนเดียวก็จะวางเพื่อจะเข้าชมภายในมองไปข้างหน้าลมพัดมาที่เห็นเลยไฟไว้รูปมันละนาวสิกิสิกิเซ็งอะไรโทรใครเข้าใจทั้งทีมันจะฤดูนี้ที่เราบอกว่าเป็นฤดูไฟไว้รูปเก็บเอาไว้ให้ใครคนนี้รักมานานหลายปีใจมันเป็นอย่างนี้เธออยากเป็นสิกิเซ็งไปไหนอะเราก็จะเข้าไปในประสาทเขาบอกว่าภายในห้ามถ่ายรูปเหรอนะโอ้ยต้องน้ำก่อนดีกว่าแนะนำอะไรจะอะไรต่างๆโดยใช้จอมอนิเตอร์จอแบนซัมซุงหรือว่าข้างในห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวีดีโอนี่คือภาพพระราชวังมีบางเรื่องราวที่เธอเซ็นชั่นเก็บไว้ขนาดยื่นสองห้องนอนให้เราจับกัน400ห้องหลังจากเข้าไปชมพระราชวังออกมาก็ใกล้ๆ11ตอนนี้แดดมากแก้วกำลังเทสว่าหิมะกลางแดดจะเป็นยังไงจะละลายยังเก็บเอาไว้ภายในสายตาที่ว่ามันไปความหมายยังคล้ายเธอกลัวอะไรยังนานที่จะมิดเดิลออฟกี่วันไปไงน้ำแข็งในสารละลายอ่ะกี่วันที่รักต้องปิดไว้คืนนี้ไม่ถ้ามองดูตัวประสาทไม่ได้แสงของพระอาทิตย์ก็สวยขึ้นเยอะในใจได้ไหมเธอได้ยินบ้างหรือเปล่าว่าฉันรักเธอบอกอยู่ข้างข้างเธอได้ยินไหมในคืนนี้คงจะมีความหมายแค่ขอได้ฟังจากเธอThank you.
ถนนวงแหวนซึ่งเมื่อก่อนนี่ก็คือเป็นกำแพงเลยแต่ปัจจุบันนี่ไม่มีถ่ายแล้วถ่ายอยู่ประเทศจากที่การดีๆที่ทำใจคิดว่าฉันพบคนใหม่ก็สมัยก่อนจะลือกันไปแล้วก็มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนเพื่อเพิ่มขยายเพิ่มบารมีเพิ่มบารสีโดยเฉพาะอาคารด้านหน้า Tomorrow when we celebrate the national holiday ความที่แต่ให้การออสเตรเลียอยู่ระหว่างยุโรปตะวันออกกับตะวันตกก็ทำกันประมาณแล้วบนกระดาษที่เดิมรูปพนักรูปพนักจ้ามาของพนักเรียนผู้จัดใจนี่หรือยังไม่ถูกตลอดใจจะทนจะแพ้นะรอบนี้ได้ไหมรอบนี้ก็ถ่ายไว้อีกรอบเราลองมาคุยกันดีๆจะถ่ายคราวนี้คือแดนจิ้มหน่อยก็ยังจะคอยให้เธอเข้าใจกันได้ไหมบอกข้างในนะก็มีแค่จะได้ทานแล้วก็เหมือนเดิมก็จะเห็นรถรางสวยจอดอยู่ตรงนั้นทุกทีจอดก็แต่สามคนและประมาณสองรถรางมาติดไฟแดงนะฉันยินดียอมเธอเลยรถรางนี่จะใช้การดูแลนะครับเขาบริเวณโดยคนส่วนคำยืนยันว่าเราขับรถเชื่อใจฉันได้ไหมไม่ยากเกินไปไปทำเรียบร้อยไม่ได้มันอาจจะคือมาที่นี่คุณอาจจะไปนะครับคือมาที่นี่คุณอาจจะไปนะครับฉันยังหวั่นหัวใจไปทำไม่ควรควรจะไปทำไม่ควร
โฆษณาตามโคนต้นไม้ทั่วเมืองไทยแปลกดีเขาบอกว่าในการจัดงานเป็นโรงแรมระดับหรู5ดาวติดปีกนะครับเพราะว่าถ้าไปอ่านหนังสือพิมพ์ปกติแล้วเวลาอ่านหนังสือพิมพ์จะมีเขาเรียกว่ามีแอปเปิลครับลงไปเรียนเรื่องเดินหาอนุสาวรีย์ถ่ายมาถึงตรงนี้ต้องรีบเดินนี่สถานทูตอิรักโอเคอยู่ใกล้เลยขอให้รีบเดินไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนบอมเขาก็ก่อสร้างอะไรกันเละตุ้มเป๊ะเลยไหมงั้นแปลนแลนด์เนี่ยโหหน้าแปลนแลนด์เข้ากระแดนเลยนายแล้วจะเดินไปไหนเนี่ยชั่วโมงสุดท้ายอ่อนหรือเวียนนาที่เรียกสแตทฟาสต์อ่ะโฆษณาบีเอกแล้วดีใจนั่งบนเก้าอี้ที่มีหิมะขอให้โชคดีคงจะใกล้ถึงอนุสาวรีย์โยฮันสเตาแล้วเห็นแล้วตัวสีทองเนี่ยสีไวโอลินนะAs an painter, but look like the singer. That part. ใครเดินมาเดี๋ยวจากนี้เราก็จะขึ้นรถบัสไปสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพจากเจอ
องที่เห็นเขาเรียกครองเวียนนาก็เป็นต้นกำเนิดของชื่อเวียนนาสังเกตใต้สะพานนั้นจะมีระบบใต้ดินเนี่ยนะของเขาตื้นมากเลยเนี่ยที่รถไฟวิ่งใต้ดินมันเขาคงเป็นโอเพ่นคัทประมาณที่นี่เขาเรียกว่าเป็นกระทรวงตู้ปลาเหมือนกับตอนนี้ในใจฉันตู้ปลาก็คงจะมีอะไรไว้ให้กันตู้มีสิ่งเดียวคือเธอนั้นจะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กันเก็บเอาคืนและวันที่ซึ้งใจเก็บเอาดวงดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่สายการบินเราได้บอกบนกระดานคือ BR 62ออกเวลา 14:00 น.อะไรนะ 14:00 น.สนามบินเวียนนาที่เห็นน่าจะเป็น EVA ที่เราจะกลับก็อยู่เทอร์มินอลหนึ่งเข้าคิวจ่ายตังค์โลกกลมแท้ๆที่เธอและเขาได้มาพบฉันในวันนี้สิ่งที่ฉันเห็นสิ่งที่รับรู้เพราะเขาเป็นคนดีดูแลเธอเดี๋ยวนี้ออสเตรียแอร์เครื่องหมายก็มากกว่าน้อยกว่าเฟรชีสวันเดอร์ฟูลไก่ who use every cent and every dollar เฟรชกุหลาบกับพิซซ่าเหมือนเมืองไทยก็ไปหน่อยอย่าเลยเธอไม่พูดเลยดีกว่าวันนี้ต้องหายใจถ้าสนใจก็หายก็ยังเปลี่ยนความโอเคเลยประมาณต่อหน้าผมชีวิตคนไทยก็ไม่ใช่คนไทยสยองนะครับครับของหายใช่ไหมโชคดีร้านนี้ปิดหลายคนจ่อยเลยดูท่าก็รู้น่าเสียไปเลยนี่ร้านปิดไปไหนโอ้โหเก่งนี่ดูเลโนไม่สวยCalvin Klein ร้านช้อปปิ้งเดี๋ยวร้านช้อปปิ้งทีนี้ในเมืองศิลปินจริงๆขนาดร้านกาแฟในน้ำบินก็ยังมีศิลปะศิลปโปรเรื่อยเลยเดี๋ยวเราก็ไปดังช่องนั้นละเอ6เวลาที่ออสเตรียเวียนนาสามโดยการที่สามเรารอเวลาในการที่
ดูสิ่งของที่ซื้อกันอยู่เนี่ยดูราคาเหล้าที่นี่แพงแค่ไหนนี่ขนาดลดราคาแล้วนะเลดออฟเตอร์เบอร์ออฟเฟอร์จาก 16.5 เหลือ 12.5 ยูโร 12.5 นี่ล่อไป 7-800 บาทแต่ของเดชันดีครับใหญ่กว่าการจะซื้อมาใหญ่กว่าชั้นคุณพอนี่นิดหน่อยนั่งสบายกว่านิดหน่อยซึ่งข้างๆเราขึ้นไม้ประหลาดประหลาดแค่คนโบราณแน่นอนมีจิตแจขึ้นมาบนเครื่องแล้วก็ยังไม่หายเพี้ยนเรื่องของออเคสตราออเคสตรานี่มีภาษาไม่รู้จีนและญี่ปุ่นคงแค่บางกอกซิมโฟนีของเรานี่ก็จอส่วนตัวYou're my sunshine.